สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปตามรีเควสเช่นเดิมนะคะแล้วก็จะมาสอนการวาดมือถือของที่มีหูหิ้วนะคะเช่นกระเป๋าถุงตะกร้านะคะซึ่งเราไม่มีตะกร้าเป็นตัวอย่างเนาะเราก็จะใช้ถุงมูจินะคะเป็นตัวอย่างละกันโดยวันนี้ที่จะสอนนะคะเราก็จะมีสอนแบบเห็นหน้ามือแบบนี้นะคะถือแบบเห็นหน้ามือถือแบบเห็นหลังมือแบบนี้นะคะโดยเวลาถือนะคะนิ้วโป้งก็จะมี2แบบก็คือแบบที่อยู่ด้านในแบบนี้หรือว่าแบบที่ยื่นออกมาแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะบอกตอนที่วาดนะคะว่าวาดยังไงได้บ้างเนาะแล้วก็จะสอนอีกแบบนึงก็คือการถือแบบนี้นะคะด้านข้างแบบเห็นนิ้วโป้งหลักๆ ก็จะสอนประมาณนี้นะคะก็คือเราก็จะอธิบายก่อนแล้วก็จะทำการวาดให้ดูอีกรอบนึงค่ะจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นเนาะปกติแล้วนะคะขนาดฝ่ามือของคนเราเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงกันมากเท่าไหร่นะคะแม้กระทั่งตอนที่เรากำมือแน่นๆเนอะมันก็จะมีการบีบรัดเข้ามาเล็กน้อยนะคะดังนั้นนะคะในการวาดมือทั้งหมดเนี่ยให้เราเริ่มจากการกำหนดขนาดของฝ่ามือขึ้นมานะคะให้บาลานซ์กับท่อนแขนที่เราวาดขึ้นมาค่ะโดยวิธีการวาดฝ่ามือเนี่ยก็จะเริ่มจากการวาดขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้นะคะก็ดูว่ามันบาลานซ์กับแขนไหมแล้วก็เริ่มมากำหนดในส่วนอื่นในส่วนของนิ้วโป้งก่อนค่ะเราก็จะวาดขึ้นมาเป็น2ข้อแบบนี้นะคะสำหรับนิ้วโป้งในการฝึกช่วงแรกๆนะคะเราจะยังไม่คำนึงถึงความสวยงามนะเราก็จะใช้วิธีการลากเส้นง่ายๆจากจุดที่เรากำหนดไว้นะคะให้มันขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างของนิ้วก่อนค่ะจะเริ่มจากนิ้วอื่นก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวเราอะเราคิดว่าเริ่มจากนิ้วโป้งมันจะทำให้การวาดนิ้วอื่นนะง่ายมากขึ้นค่ะวาดวงกลมในส่วนของข้อต่อขึ้นมาก่อนและหลังจากนั้นก็ให้ลากเส้นตามนี้ค่ะก็จะเป็นวิธีการขึ้นต้นนิ้วง่ายๆนะคะต่อมานะคะในส่วนสี่นิ้วต่อมาเนี่ยเราก็จะวาดเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเล็กๆลงไปนะคะขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของฝ่ามือค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะวาดรูปทรงของนิ้วลงไปค่ะก็เรียงไปทีละนิ้วนะคะเวลาที่วาดนิ้วนะคะขนาดของปลายนิ้วเนี่ยก็จะเรียวเข้าไปนะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยว่านิ้วก้อยเนี่ยจะมีขนาดที่สั้นที่สุดในบรรดานิ้วทั้งหมดค่ะค่ะเราก็จะได้มือนะคะที่เป็นหน้ามือในการถือของเนอะหลังจากนั้นนะคะในส่วนอื่นๆพวกเส้นลายมือนะคะพวกรอยยับของมือเนี่ยก็ค่อยใส่เสริมไปที่หลังนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นธรรมชาติของรูปที่เราวาดค่ะพอเราได้มือแล้วนะคะเราก็ค่อยวาดวัตถุลงไปนะคะเช่นหูหิ้วนะคะหูของกระเป๋าหูของตะกร้าหรืออะไรก็วาดแทรกเข้าไปในมือที่เราวาดค่ะถ้าอยากให้สัดส่วนไม่ผิดเพี้ยนนะคะก็แนะนำว่าให้วาดทับไปก่อนนะคะเพื่อดูว่าเออมันโอเคไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่วาดขึ้นมาเป็นเส้นเดียวแบบนี้นะคะแล้วเรามาวาดเติมทีละข้างเนี่ยสัดส่วนอาจจะเพี้ยนได้ค่ะพออธิบายโครงสร้างจบแล้วนะคะเราก็จะวาดด้วยเส้นดินสอขึ้นมาหยาบๆให้ดูอีกรอบนึงค่ะการวาดหูหิ้วทีละข้างนะคะก็จะทำให้มีโอกาสที่สัดส่วนจะเพี้ยนได้นะคะเยอะประมาณนี้ค่ะสังเกตนะคะว่าเพี้ยนมากๆเลยเนาะต่อมานะคะเราก็จะมาวาดแบบหลังมือกันค่ะเริ่มต้นก็เริ่มเหมือนกันนะคะด้วยการวาดแขนขึ้นมาก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็ให้วาดฝ่ามือวิธีการเริ่มต้นนะคะจะเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะรวมถึงการวาดนิ้วโป้งด้วยค่ะตัวอย่างที่แล้วนะคะจะเป็นหน้ามือของแขนซ้ายนะคะส่วนตัวอย่างนี้เนี่ยจะเป็นหลังมือของแขนขวาค่ะนิ้วโป้งจะอยู่ข้างเดียวกับตัวอย่างตะกี้นี้นะคะแต่ถ้าเป็นแขนข้างเดียวกันเนี่ยเราจะต้องสลับนิ้วไปอยู่อีกข้างหนึ่งตามตัวอย่างด้านบนค่ะการวาดหลังมือนะคะเริ่มต้นเนี่ยก็คือการวาดฝ่ามือวาดนิ้วโป้งเหมือนกันกับหน้ามือนะคะ
หลังจากนั้นส่วนที่แตกต่างกันก็คือส่วนของ4นิ้วค่ะเราจะเห็นเป็นด้านหลังของนิ้วแทนนะคะก็ให้กำหนดพื้นที่ของนิ้วขึ้นมาคร่าวๆก่อนค่ะเหมือนด้านบนเนาะจากนั้นนะคะก็ให้วาดเป็นเส้นโค้งของนิ้วค่ะด้านหลังนิ้วนะคะแล้วก็เป็นร่องนิ้วเข้าไปค่ะเวลาที่วาดนะคะอย่าลืมนะคะว่านิ้วก้อยนะคะจะสั้นกว่าทุกนิ้วเสมอเนาะในตัวอย่างนี้อาจจะเห็นไม่ชัด นะคะเดี๋ยวเราจะวาดให้ดูอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็อย่าลืมตรงนี้ด้วยนะคะเส้นกระดูกมือนะคะใส่ลงไปด้วยค่ะเราก็จะขอวาดหูหิ้วลงไปแบบลวกๆนะคะแต่ถ้าแนะนำเนี่ยอยากจะให้วาดลงไปในส่วนที่ไม่เห็นด้วยค่ะจะได้ไม่ผิดเพี้ยนเนาะค่ะเราก็จะวาดหลังมือขึ้นมาให้ดูแบบเร็วๆอีกครั้งนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราวาดกระดูกก่อนแล้วค่อยมาวาดร่องมือแบบนี้นะคะโอกาสที่สัดส่วนจะเพี้ยนเนี่ยมันก็จะเยอะแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราวาดร่องมือเสร็จแล้วมาเติมเส้นกระดูกเนี่ยมันก็จะดูระยะห่างไม่แปลกประหลาดเท่าไหร่ค่ะและเนื่องจากนิ้วก้อยนะคะสั้นที่สุดจะทำให้นิ้วนะคะมีลักษณะโค้งแบบนี้นะคะจะไม่เท่ากันแบบเป็นหน้ากระดานนะคะอย่างนั้นคือผิดเนาะสำหรับแบบต่อมานะคะคือการวาดมือด้านข้างค่ะการวาดมือด้านข้างเนี่ยก็จะเริ่มต้นเหมือนกันโดยการวาดสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะเพียงแต่ว่าสี่เหลี่ยมคางหมูของแบบด้านข้างเนี่ยจะมีขนาดที่แคบกว่าแบบหน้ามือกับหลังมือค่ะจากนั้นนะคะก็ให้วาดในส่วนของข้อต่อนิ้วโป้งไปนะคะในส่วนด้านในของสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะแล้วค่อยวาดรูปร่างของนิ้วลงไปนะคะเรื่องความยาวความสั้นของนิ้วโป้งนะคะก็อยู่ที่องศาของมือที่เรากำค่ะอย่างที่เราได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้นะคะต่อมานะคะในการวาดสี่นิ้วที่เหลือเนี่ยเราจะวาดนิ้วในลักษณะที่เรียงลงมานะคะให้เริ่มจากการวาดนิ้วชี้เป็นนิ้วแรกนะคะแล้วก็ไล่ไปจนถึงนิ้วก้อยในส่วนของนิ้วก้อยเนี่ยแทบจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าอยู่ด้านหลังสุดก็จะเห็นโผล่มาเล็กน้อยค่ะจะวาดด้วยเส้นดินสอให้ดูกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับวัตถุที่เราถือนะคะเราก็จะวาดให้เขาอยู่ในระหว่างซอกนิ้วค่ะตรงนี้ค่ะก็ให้วาดทับลงไปในส่วนของนิ้วแล้วก็ลบในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปที่หลังค่ะมาดูวิธีการวาดอีกทีนึงในแบบที่ใหญ่ขึ้นมานะคะนี่นะคะในเราก็จะวาดเป็นนิ้วเรียงกันลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงช่วงของซอกนิ้วเนี่ยนิ้วชี้นะคะเราก็วาดวัตถุลงไปค่ะก็แนะนำนะคะว่าให้วาดมือทั้งหมดลงไปก่อนแล้วก็วาดวัตถุทับลงไปหลังจากนั้นนะคะในส่วนที่มันมีการซ้อนทับกันเนี่ยมาลบที่หลังก็ได้ค่ะแบบต่อมานะคะเราก็จะวาดเป็นมือลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนเป็นการยื่นของไปข้างหน้านะคะเหมือนเป็นการยื่นของให้กับคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าอะไรประมาณนี้ค่ะเช่นเดิมนะคะเริ่มจากการวาดแขนก่อนแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมนะคะโดยสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยก็แล้วแต่องศาว่าเราจะให้ข้อมือมีการบิดขึ้นหรือว่าบิดลงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาวาดในส่วนของนิ้วค่ะโดยวิธีการวาดนะคะก็แนะนำว่าให้วาดเป็นแบบสี่เหลี่ยมลักษณะเหลี่ยมๆแบบนี้ลงไปก่อนแล้วค่อยไปทำให้มันเป็นโค้งมนที่หลังนะคะลากเส้นขึ้นมาตามนี้เลยค่ะลากเส้นขึ้นแล้วก็ลากเส้นลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ลากเข้ามาแบบนี้เลยจากนั้นนะคะวิธีการง่ายๆก็คือใส่ตัว V ลงไปนะคะตัว V แบบนี้นะใส่ลงไปในตรงกลางระหว่างเส้นสีฟ้านะคะกับเส้นสีแดงนะช่วงตรงกลางตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มาวาดในส่วนของนิ้วโป้งค่ะนิ้วโป้งเนี่ยเราจะวาดให้เขามีความเฉียงเข้าไปนะคะเหมือนเป็นการกำมือนะเราก็จะวาดเอียงเข้าไปแบบนี้นะคะก็ดูนะคะวิธีการวาดแบบนี้ค่ะแล้วก็วาดให้เห็นเล็บ
อะไรด้วยนะก็มาดูวิธีลากเส้นกันอีกทีนะคะลากขึ้นลากลงแล้วก็ลากเข้าแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็เอาเจ้าส่วน2ส่วนนี้นะคะส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยมาวาดด้วยกันนะคะก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะก็จะวาดแบบเร็วๆให้ดูกันอีกทีนึงนะคะจากที่เห็นนะคะตัว V ของเราเนี่ยจะเหมือนกับตัว Y แต่ว่าที่ให้วาดตัว V เนี่ยเพราะว่าพอเราวาดวัตถุลงไปแล้วนะคะมันจะกลายเป็นตัว V ค่ะมันจะไม่เป็นตัว Y เนาะแบบนี้นะคะก็สำหรับน้องที่เขาขอมานะคะเขาก็ขอเป็นวิธีการวาดแบบการถือตะกร้าเนาะเราก็ขอวาดเป็นตัวอย่างตะกร้าขึ้นมาแบบคร่าวๆให้ดูนะคะว่าเป็นประมาณยังไงนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยวิธีการวาดเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับแบบอื่นได้นะคะที่มีหูหิ้วทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นถุงเป็นกระเป๋านะคะก็ลองไปปรับใช้ไปประยุกต์กันดูนะคะสำหรับแบบต่อมานะคะก็จะเป็นวิธีการถือแบบหงายมือค่ะเหมือนเป็นการหงายมือแล้วก็ยื่นส่งให้ข้างหน้านะคะเริ่มต้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้กำหนดนิ้วโป้งขึ้นมาคร่าวๆก่อนนะคะว่าอยู่ประมาณตรงไหนจากนั้นก็วาดนิ้วโป้งขึ้นมาคร่าวๆค่ะตามวิธีการเดิมๆที่เราสอนไปแล้วนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะเราจะมาเริ่มที่นิ้วก้อยก่อนโดยเราจะวาดมือในลักษณะการถือประมาณนี้นะคะเราก็จะเริ่มจากนิ้วก้อยก่อนเพราะว่าครั้งนี้เริ่มจากฝั่งนี้ง่ายกว่าค่ะก็เรียงไปนะคะนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางแล้วก็ในส่วนของนิ้วชี้เนี่ยจะพิเศษกว่าเพื่อนนิดนึงก็คือเขาจะมีการยื่นออกมาเล็กน้อยนะคะเวลาที่วาดหน้ามือนะคะอย่าลืมวาดเส้นตรงฝ่ามือกันด้วยค่ะพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ค่อยใส่วัตถุลงไปนะคะวัตถุที่ว่าก็เป็นพวกหูหิ้วแล้วก็ใส่ลงไปในระหว่างนิ้วมือนะคะสังเกตว่าจะเป็นการถือแบบหลวมๆนะคะไม่ได้กำมือแน่นมากเนาะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปปรับแต่งเรื่องความสวยงามเรื่องลายเส้นกันอีกทีนึงนะคะก็จะวาดแบบเร็วๆให้ดูอีกรอบนึงค่ะลักษณะการถือแบบนี้นะคะนิ้วโป้งเนี่ยจะอยู่ด้านบนวัตถุนะคะฉะนั้นเราก็จะลบออกนะคะเส้นของวัตถุแล้วก็วาดให้นิ้วโป้งเนี่ยเกยอยู่ด้านบนค่ะต่อมานะคะแบบสุดท้ายก็จะเป็นแบบการถือ2มือนะคะซึ่งเนื้อที่เนี่ยมันค่อนข้างจะจำกัดนะคะแล้วก็ขอวาดเป็นการแบบยกตะกร้าขึ้นมานะคะแต่จริงๆแล้ววิธีการวาดข้อมือเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะก็ให้วาดในส่วนของไหล่ซ้ายไหล่ขวานะคะลู่ลงมาแบบนี้แล้วก็วาดในส่วนของแขนค่ะในส่วนของข้อมือนะคะเราจะวาดข้อมือหักลงมาแบบนี้นะคะทั้งสองข้างค่ะจริงๆเราไม่ต้องเกยกันแบบนี้ก็ได้นะคะจะวาดให้มันแบบว่าแยกออกจากกันเลยก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนสีแดงก็จะเป็นส่วนที่เราวาดนิ้วลงไปค่ะก็กำหนดพื้นที่คร่าวๆนะคะแล้วก็เริ่มวาดนิ้วกันเลยค่ะสำหรับนิ้วบางนิ้วนะคะที่เห็นไม่ชัดเนี่ยเป็นเพราะว่ามืออีกมือนึงนะคะบังไว้ค่ะก็วาดประมาณนี้นะคะเป็นการถือของ2มือนะคะเพราะว่าไม่มีที่เหลือแล้วนะคะเราก็จะขอลบตัวอย่างนี้แล้วก็วาดลายเส้นด้วยดินสอให้ดูอีกรอบนึงค่ะ
ในการวาดมือถือของนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้3นิ้วตรงกลางเนี่ยในการพยุงวัตถุไว้นะคะฉะนั้นนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยเนี่ยบางทีก็จะไม่ได้กำเข้าไปทั้งหมดนะคะจึงสามารถวาดให้ยื่นออกมาแบบนี้ก็ได้หรือว่าวาดแบบกำทั้งหมดเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้3นิ้วนี้ค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะที่เราฝนไว้นะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสีแดงก็ได้เห็นชัดๆเนาะสีแดงนี่นะคะก็คือในส่วนของนิ้วโป้งที่อยู่ด้านหลังค่ะอย่างที่บอกไปนะคะนิ้วก้อยเนี่ยจะวาดให้ยื่นออกมาแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะวาดให้กำลงไปแบบนี้เลยก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับมืออีกข้างนึงก็วาดในลักษณะเดียวกันแต่ว่ากลับข้างนะคะวิธีการวาดก็เหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงแค่ตรงนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะอยากให้ลองไปฝึกวาดกันดูค่ะก็ขอฝากช่องนี้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามเรานะอยากเป็นกำลังใจให้เรานะคะให้เราแบบสามารถทำคลิปออกมาได้เรื่อยๆเนี่ยก็กดติดตามเราได้นะคะและเช่นเดิมนะคะถ้าอยากให้เราสอนวาดอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้นะคะถ้าเราสอนได้เราจะสอนแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้นะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ มีหน้าหนึ่งนะคะเหลือเนื้อที่กระดาษอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเราเสียดายแล้วก็เลยวาดรูปนี้ขึ้นมาเป็นของแถมค่ะ